ถ้าผมเป็นครีเอทีฟเกิดมาเป็นครีเอทีฟรายการนี้ผมเอาน้องแพตตี้มาคุณคิดเลยถูกแล้วใช่ไหมแต่ผมก็ไม่รู้ผมก็เดาไปพร้อมคุณแล้ววันนี้เขาอยู่ไหนจริงๆแล้วอยู่บ้านใครอยู่บ้านใครบ้านผมเจ้าคู่นี้จังเลยพี่เอชัยยามิชัยพี่เอชัยยาครับพี่ก๊อตจักรพันธ์พี่เอชัยยาครับเขาพูดไปแล้วพี่ฟังผมบ้างดิฟังผมด้วยมาเป็นคู่เขาสนุกมากเลยเป๊กไหนเป๊กจี้ศรีธัญญามั่งไม่ใช่เฮ้ยชอบสิเฮ้ยเป๊กพวกคุณสนุกผมรู้เป๊กผลิตโชคเฮ้ยจบนอกป่ะมีซองเป๊กผลิตโชคแล้วใบ้ให้อีกนิดนึงครับสถานะหัวใจของเขาตอนนี้เป็นสีชมพูมีคนรักถ้าแต่งงานนี่เป็นสีชมพูไหมถามคุณสิคุณแต่งงานแล้วหัวใจคุณเป็นสีอะไรครับเทาโอ้โหอะไรทุกคนทำไมมันดูช้ำอ่ะเฮ้ยเราก็สีชมพูไงฟิวรุ่นใหญ่นิดนึงหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรฮะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ใหญ่ไหมอะไรนะไม่ใช่หมายถึงว่าพี่เป็นรุ่นใหญ่ไหมไม่ใช่ว่าพี่ใหญ่ไหมแต่ถ้าอยากรู้ว่าใหญ่ไม่ใหญ่ครับให้หนูดูได้ป่ะล่ะพี่ไอเด็กคนนี้มันเอาจริงนะบอกเลยไอนี่มันเอาจริงนะจริงๆเขาเป็นคนเจ้าชู้มากนะก็คือเขาเป็นคนมีเสน่ห์พูดได้ป่ะดับไมค์ของนักร้องหลังกำแพงก่อนนะอย่าให้เขาพูดครับสวัสดีครับมันจะใต้หรือมันจะเนอร์งงละตอนนั้นชอบน้องเขาไหมครับ7ปีที่แล้วหมายถึงชอบน้องเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยแหละฮะโอ้ชื่นชมครับชื่นชมผลงานดูนักร้องหลังกำแพงจะลกนิดนะฮะน่ากลัวมากเลยแกงนี้พี่อายุเท่าไหร่คะอายุมากครับเขาพูดอย่างนี้ไม่เชื่อแล้วอะแต่คนนี้เขาแต่งตัวเก่งวันนี้เขาเป็นลุคแบบสตรีทนิดนึงครับเป็นโทนยีนทั้งชุดผมเท่มากที่เด่นคือทรงผมแต่ว่าเขาแฟชั่นมากใช่เขามีผ้าขาวม้าคาดพุงอยู่ตรงนี้อันนี้หนูว่าไม่ใช่เขาไหมเรารู้จักแฟชั่นหรือเปล่าเพื่อนผมโอ้เพื่อนเขานี่เพื่อนเขาคุณน่ะไปหลอกเขายังไงจ๊ะยีนเยินอะไรเขาเรียกสโรงนี่ว่ารักษาวัฒนธรรมนะปกติมาเล็บยาแบบฟ้อนเล็บได้ด้วยนะยังใต้อยู่เราเคยอยู่ค่ายเดียวกันไหมคะไม่เชิงนี่เห็นไหมบอกแล้วค่ายอะไรค่ายพี่สมรักคำสิงห์โดยสมจิตจงจอหอไอ้บ้านั่นค่ายมวยปกติพี่ชอบฟังเพลงของใครคะฟัง D2B ครับทำไมถึงชอบ D2B ครับเฮ้ยทำไมต้องคิดนานอ่ะทำไมต้องคิดนานเพราะชอบพูดอย่างนี้มันหาเรื่องกันดิชอบพาหล่ออ๋อฝรั่งสตาร์กฝรั่งสตาร์กนี่คือสตาร์กแข็งตาร์กโทนี่สตาร์กเนี่ยมาเวลมาเวลซะแล้วไปทางมาเวลซะแล้วใช่เราจะบอกว่าเขาเป็นไอออนแมนเหรอไอ้บ้าเรามันเคยเล่นเคยดูไหมเราไม่เคยดูรายการเหรอโทษพันธิลาพี่อาจจะแบบว่าติงต้องปัญญาอ่อนอะไรก็ตามที่ผ่านมาแต่หนูฟังคำนี้โนรานิ่งหนังนิ่งจะประโยชน์โอ้ยอะไรมาโทนี่สตาร์คครับโทนไอ้บ้าน้ำมันมาเวลก็เขาบอกเขาเป็นไอรอนแมนโทนี่โทนี่สตาร์คบ้าเหรออะไรวะห้องกูอยู่ไหนโทนี่จ้าก็เขาชื่อโทนี่จริงๆโทนเนี่ยตอนนี้ต้องฟันธงแล้วว่านักร้องหลังกำแพงคือใครครับหนูคิดว่านักร้องหลังกำแพงน่าจะเป็นพี่โทนิจาเอ็นดูช้างกูอยู่ไหนไงเนี่ยเราไปหลอกน้องเขาไม่เพราะว่าหนูเคยเจอพี่เขาแล้วแบบเขาเป็นคนร้องเพลงเพราะนะเขามีซิงเกิลนะพ่อแม่อยู่ในวงการน้องคิดตามพี่นะพ่อแม่อยู่ในวงการนะไม่ยอมเรานั่งร้องน้องคิดตามพี่